นะคะในมาตรา46นั้นเนี่ยเขียนว่านะคะสิ่งที่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สูงแวดล้อมแล้วหากมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งนั้นแล้วนั้นเนี่ยให้หน่วยงานที่ชอบยกเลิกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงนั้นออกจากบัญชีปลดปล่อยนะคะตอนนี้การที่เขาบอกว่าให้ยกเลิกนั้นเนี่ยประเด็นคำถามที่ฉันก็คือตั้งแต่อ่านมานั้นเนี่ยเขาไม่เห็นมีมาตรการในการติดตามนึกออกไหมคะพอมาขึ้นรายการขึ้นทะเบียนแล้วนั้นไม่มีมาตรการในการติดตามการขึ้นทะเบียนแล้วก็ไม่มีอายุมันตลอดชีพเน้นใช้ประสบการณ์ยานะคะมันจะเหมือนยาเลยเรื่องนี้เรื่อง GMO เนี่ยจะเหมือนยาเพราะว่าในเชิงการวิจัยพัฒนาในช่วงแรกของผลกระทบของ GMO ต่อสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลานานแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการศึกษาวิจัยติดตามและต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องทำเพราะคุณมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคคุณในเมื่อคุณอนุญาตให้เขานั้นเนี่ยอยู่ในบัญชีปลดปล่อยแล้วก็คือเอามาขายก็ได้เอามาปลูกก็ได้เอามาทำอะไรก็ได้ใน GMO นั้นเนี่ยคุณต้องมีมาตรการในการที่จะไปสุ่มดูไปดูความปลอดภัยมีมาตรการติดตามการอะไรทั้งหลายก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีมาตรการแต่คุณมีมาตรา46มาตรานี้แค่ไม่ได้ใช้ก็จะรู้ได้ไงล่ะแล้วต้องหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะแล้วคุณไม่มีมาตรการที่จะติดตามแล้วคุณจะรู้ได้ไงแล้วมันจะออกจากบัญชีได้ไงเพราะว่าเมื่อขึ้นแล้วมันตลอดชีพมันไม่มีการมาทบทวนนึกออกไหมคะว่ารายการนี้เอาละ5ปีมาทบทวนซิว่ามันยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่ามันควรจะถอนออกจากบัญชีนี้หรือเปล่ากลับไปวิจัยเพิ่มเติมนะหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นในเชิงของผู้บริโภคนั้นเนี่ยนั้นมองว่าเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ